ไปต่อกันที่สถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้นะคะส่งผลให้ฟ้ายยโสธรต้องลดการระบายน้ําลงเพื่อไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคส่งผลให้น้ํำในแม่น้ําชีแห้งขอดจนมองเห็นสันดอนทรายเดินข้ามฝั่งไปได้ไปมาได้ค่ะ ที่จังหวัดยะโสธรขณะนี้ฝายยะโสธรพนมไพรซึ่งระดับน้ําลดลงได้ปิดประตูฝายจํานวน7บานจากทั้งหมด8บานเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศส่งผลให้พื้นที่ใต้ฝายโดยเฉพาะแม่น้ําจีซึ่งเป็นลําน้ําสายหลักที่ไหลผ่านมีปริมาณน้ําลดลงและบางช่วงเริ่มแห้งขอดอย่างรวดเร็วจนเห็นสันดอนทรายสามารถเดินทางข้ามฝั่งได้ชาวบ้านที่อศาศัยอยู่พื้นที่ใต้ฝาย โดยเฉพาะตำบลเค่องคําและตำบลขุมเงินอำเภอเมืองยะโสธรเกรงว่าปริมาณน้ําจะไม่เพียงพอในการทํานาปี ส่วนที่นครสวรรค์ชาวบ้านพื้นที่หมู่6และหมู่7บ้านทับกลิตใต้อำเภอชุมแสงได้รวมตัวกันสูบน้ําจากแม่น้ําน่านส่งเข้าเหมืองขนาดเล็กแจกจ่ายให้สมาชิกในพื้นที่เพื่อใช้สําหรับทํานาเนื่องจากอำเภอชุมแสงเป็นพื้นที่ต่ำถูกน้ําท่วมซ้ำซากชาวนาเกรงว่าหากทํานาล่าช้ากว่านี้อาจได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมก่อนเก็บเกี่ยวขณะที่ปริมาณน้ําในแม่น้ําน่านเริ่มลดระดับลงและอยู่ในระดับต่ํากว่าตะลิ่งเป็นอย่างมาก ทําให้สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันต่อท่อสูบน้ำลงไปไกลาจากฝั่งด้านจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง3ามตำบลที่อำเภอจังหารประกอบด้วยการจัดสร้างลานตากข้าวชุมชนตำบลม่วงลาดสําหรับไว้ใช้ตากข้าวหลงังฤดูการเก็บเกี่ยวการจัดสร้างศูนย์บรรจุภัณฑ์และจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ตำบล งดสิงและกศะูนย์การเรียนรู้การเพราะเห็ดน,นางฟ้าที่ตำบลจังหารโดยมีการจัดจ้างแรางงานเกษตรกรในพื้นที่วันละ300บาทตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ